และที่สําคัญนะครับก็คือการชงเรื่องเพื่อที่จะมีการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำตามที่คาดการเอาไว้นะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้บอกครับว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้จะเสนอปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ําให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณารับทราบอัตราสูงสุดก็อย่างที่ทราบกันนะครับจะขึ้นไปถึง354บาทส่วนต่ําสุดจะอยู่ที่328บาทแล้วก็จะมีผลบังคับใช้หนึ่งตุลาคมปีนี้ด้วยนะครับ ส่วนเรื่องการเยียวยาในจ้างนั้นตอนนี้คณะกรรมการประกันสังคมจะลดเงินสมทบประมาณร้อยละ2อเป็นเวลานาน3เดือนครับหลังจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำมีผลบังคับใช้ซึ่งตรงนี้เองก็จะทําให้เงินกองทุนนั้นหายไปประมาณ2 0หมล้านบาทนะครับแต่ก็เชื่อครับว่าจะเข้าไปอยู่ในระบบเศรษฐกิจและก็จะไม่ไปกระทบกับเงินชาราภาพของพี่น้องประชาชนนะครับ